สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour แล้วนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับพิชนงวดีธนิมานและคุณซอพ,พองการค่ะพิโสวส,สวัสดีค่ะค,ค่ะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับบรรยากาศบ้านเมืองที่ก็เรียกว่าพิโสวันทุกวันนี้คือมันก็มีประเด็นให,หม่ๆเพิ่มเติมมาแทบจะวันหนึ่งนี่หลายๆประเด็นเลยอพิโสประเทศไทยต้องยุ่ง ถ้าไม่ยุ่งก็ไม่ใช่ประเทศไทยโอ้ยุ่งมากยุ่งไปอการเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมันเป็นตัวขัดขวางความเจริญของประเทศส่วนหนึ่งนะตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาแล้วอ่ะแต่ก็ไทยก็ไปอยู่ได้เนี่ยก็อยู่อยู่ดีมีสุขตามสภาพนะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะแม้จะมีกลุ่มไหนจะชักศึกเข้าบ้านก็ตามแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีจริงประเทศนี้ ใครคิดชั่วร้ายแต่บ้านเมืองมาเมียนเป็นไปเสมอไม่ช้าก็เร็วเป็นแบบนั้นมาโดยตลอดเป็นอย่างนั้มาตลอดตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าปนมาแล้วนะ,ะส่วนใหญ่ก็ไปตายต่างประเทศบ้างะอะไรบ้างนะต้องมีหาเรื่องใส่ตัวมีเหตุต้องอยู่ในเมืองไทยไม่ได้อ,อยู่ก็ร้อนรอนนะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเนอนรุมไฟสูในหัออกอเหมือนกับชาติที่ก่อนเนี่ยทำอะไรบ้านเมืองไว้เกิดมาชาตินี้ต้องชำระกรรมต่อเนื่อง ก็สร้างบาปก่อนอถึงชำระกรรมอีก,กรอบหนึ่งสำหรับคนที่คิดไม่ดีกับประเทศชาตินั่นเองนะคะแต่ว่าในระหว่างนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหก็วุ่นวุ่น,นยุ่ง,ย,งยุ่งกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราค่อยคคุยกันไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่นะทั้งพี่โสและนงนะเดี๋ยวจะพยายามเรียงกันไปประเด็นที่ยังตามกันอยู่ก็คือเรื่องของกรณีเ,เพื่อไทยในการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลนะคะก็มีประเด็นซึ่งตอนนี้เพื่อไทยเองเ,องเนี่ยก็ จะเจอทัวลงนะพี่โสเพราะว่ามีภาพของอช็อกมิน้นดื่มหวานชื่นอะไรกันย้ำหลายครั้งหลายหนจากคุณหมอชนนันสีแก้วว่ายังไม่ได้ไปเชิญมาจัดตั้งรัฐบาลแค่ว่ามาจูนความคิดกันแล้วเดี๋ยวต้องออกไปคุยกับ8พักแต่ว่าวันนี้ก็มีประเด็นที่ว่าเรื่องของอะจะเลื่อนวนนะันโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเหมือนกับ ที่บอกว่าเอสไปคุยกับสวแล้วสวว่าอย่างไรกันบ้างนะคะก็วันนี้ก็จะมีปฏิกิริยาจากทางสวเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของก้าวไกลเองนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังวันนี้เขามีประชุมออนไลน์กันนะคะก็ออกมาสรุปมติของทางฝั่งของก้าวไกลก็คือว่ามีมติไม่ร่วมรัฐบาลกับพปชรกับรวมไทยสร้างชาติเหตุว่ามี มีลุงอยู่หนึ่งลุงถึงแม้ว่าอีกหนึ่งลุงเขาจะประกาศวางมือไปแล้วนั่นเองนะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะตามกันแต่ว่าวันนี้ขอเริ่มเรื่องนี้พี่โสที่บอกว่ามันมีอะไรแบบเพิ่มเติมงอกงอกมาเรื่อยๆเ,เลยนะคะก็คือล่าสุดวันนี้เนี่ยก็ทางเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพันตำรวจโทเกียรพกิตทีรานนน,นะคะก็ ถแถลงภายหลังการประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินว่ากรณีที่มีการประชุมสมาชิกรัฐสภาเพื่อพิจารณาบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาที่มีการเสนอชื่อนายพิธาแต่ที่ประชุมรัฐสภามีมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวถือเป็นยติซ้ำตามข้อบังคับข้อที่41กําหนดห้ามเอาไว้ค่ะ ซึ่งผู้ตรวจการเขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกรัฐสภาและประชาชนจนถึงวันนี้ทั้งหมด17คําร้องเรียนนะคะโดยผู้ขอเนี่ยก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเสนอคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ค่ะจากกรณีนี้นะคะทางที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ปรึกษาหารือกัน แล้วก็มีการเห็นชอบร่วมกันว่ารัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหนึ่งในสามของอำนาจอธิปไตยถือเป็นหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐหากกระทำการกระทำของรัฐสภาละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมถูกตรวจสอบได้โดยสารรัฐมนูลและการกระทำของรัฐสภาในการลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกถือเป็นยัตินั้นเนี่ยตามข้อบังคับที่41นั้น เป็นการนำข้อบังคับการประชุมไปทำให้กระบวนการแต่งตั้งนายกไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะก็เลยเ,เห็นชอบนะคะก็คือให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมติรัฐสภาในการโหวตนายกในครั้งที่สองวันนั้นนะคะที่มีชื่อของคุณพิธาถูกเสนอชื่อซ้ำเข้าไปคะ่ะและนอกจากนี้เนี่ยทางผู้ร้องเรียนก็ได้ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ขอให้สารรัฐมนูญเนี่ยมีคำสั่งยุติการเลือกนายกไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐมนูญจะมีข้อวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาค่ะอันนี้ก็จะมีผลทำให้การโหวตนายกในวันที่27กร,รกฎาคมนี้เนี่ยต้องต้องเลื่อนออกไปหรือเปล่าอันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่โสอันนี้อันนี้ต้องต้องรอสารมีคำสั่งไหมสารรับ คำร้องนี้หรือยังค่ะนะแล้วมีคำสั่งอะไรก่อนที่จะถึงวันที่27หรือเปล่าเพราะวันนี้เพิ่ง24ใช่ไหมใช่ค่ะยังมีพรุ่งนี้อีกแล้วก็พรุ่งนี้วันวันอังคารใช่ไหมพรุ่งนี้อังคารยี่สิบห้าพุธใช่ไหมใช่ค่ะอ่ายี่สิบพุธแล้วยี่สิบเจ็ดก็คือยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็คือวันพฤหัสพฤหัสค่ะใช่ไหมใช่ค่ะทำเวลาอีกสองวันที่ศาลจะพิจารณายี่สิบห้ายี่หก ส่วนก็ยังมีเวลาถ้าหากว่า,วาไม่มีโหวตนะก็เลื่อนไปก่อนได้นะครับก็อยู่ที่ว่าคําสั่งศาลจะว่าอย่างไรทีนี้ถ้าไม่มีคําสั่งคืออย่างไรก็ตามต้องมีต้องมีอะไรเกิดขึ้นก็มีสารคําสั่งมาหรือไม่มีคําสั่งมาอย่างไรก็แล้วแตนะ่ถ้าไม่มีอะไรเลย,ยงเงียบกริบเนะี่ยก็ยี่สิบเจ็ดก็คงจะว่าไปตามปกติก็คือโหวตไปตามปกติใช่ ซึ่งจะเสนอชื่อใครอะไรก็วันนั้นที่เราก็คุยเมื่อวานนี้เราก็คุยกันไปนที่มิสโซบอกว่าวใครถูกเสนอชื่อเป็นคนดิเดตจากเพื่อไทยก็จะเป็นแพ้ก็ <c oughs> จะเป็นแพ้เ <c oughs> ชื่อดลงมาเพราะว่ากรณีของสิ่งที่ยังไม่มีใครจัดการได้ก็คือว่าการที่ก้าวไกลประกาศจะเกาะขาพรรคเพื่อไทย <c oughs> อ่าจะเริ่มเกาะเอโมยูมูนั่นตลอดไปแปดพักนี่ไม่ยอมลพ้พลากจากกันนะอ้างว่า เป็นฉันทำที่จริงคือที่จริงแปดพรรคก็ตกลงกันเองประชาชนที่เลือกตั้งมาแล้วไม่เกี่ยวประชาชนเลือกเบื้องการเบอร์จบแล้วก็จบกันไปนะพวกเองจะไปทาอะไรก็ต้มยำต้มยำทําแกงบ้านเมืองก็เรื่องเองเพราะว่าให้ฉันทางอนุญัตไปแล้วก็คือใครก็แล้วแต่จะเอาคะแนนของตัวเองไปรวมกับใครเรื่องใครเรื่องเขาไอ้อที่อ้างเาว่าประชาธิปไตยอนุรักษนิยมนั่นนะมันเป็นเรื่องที่เป็นกาเียเป็นแล้ว เป็นลีลาวาทกรรมเล่นลิน้นนะ,ะยกตัวเองให้ดูสูงส่งว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยขนาดที่ฝ่ายตรงข้ามเป็นเผด็จก,การทั้งๆท,ท,ที่อยู่ร่วมสภาเดียวกันตลอดที่ผ่านมา4ี่ปีนะ,ะก็อยู่ร่วมกันนะ,ะไม่มีใครชี้หน้าว่าคุณเป็นเผด็จก,การคุณเป็นประชาธิปไตยนะแต่ตอนหลังมาบอกว่านี่เผด็จสืบต้นนักเผด็จก,การเอา้าก็คุณบอกว่าเขาเป็นอนุรักษนิยมเนี่ยอนุรักษนิยมมีปัญหาอะไรล่ะก็อังกฤษก็มีพรรคอนุรักษนิยมอยู่ออสเตรเลียก็มีแคนาดาก็มีใช่ไหม ประเทศต้นแบบชาติปลาทั้งหมดนิวรปเลยก็อนรุรักษ์นิยมกับแรงงานอนรุรักษ์รวมแรงงานแล้วเสียหายอะไรก็ mm hmm. สหรัฐอเมริกาก็อนรุรักษ์นิยมก็คือรฏิปับลิกัน mm hmm. ใช่ไหมเขาก็มีพักนู้นพักนี้ก็มีตลอดไง uh huh. ในใน,ในเยอรมงคเยอรมอันยุโรปก็มีทั้งนั้นอนุรักษ์นิยม mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. คือผมเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็บอกไปเป็นเสรีนิยมพอแก่ไปหน่อยก็ถือเป็นอนรุรักษ์นิยมกลายเป็นคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟคือยึดติดกับของเก่าๆโบราณนี้เป็นต้นนะ <laughs> แต่ไม่่ของโบราณเป็นของเสียหายนะ ดังนั้นปูชนีบุคคลปูชนีวัตถุนันก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกทําลายล้างหมดเส้นนะแต่ว่าเขา,เามาีพวกอะไร,อา,รอาชญากรอาชญากรยาววัยก,ก็มีนะถึงมีกฎหมายก็บอกว่า,วาอายุขนาดนี้นะไม่เป็นอาชญากรชั่วร้าย <c oughs> มีกมลสันดานเร็วซ้าเนี่ยห้ามไปติดคุกนะไปขังที่กักกันไปนที่ <c oughs> บ้านนั่นนี่นู่นก่อนอย่าง <c oughs> <c oughs> เป็นต้นนะนะงั้นก็คำบอกว่าผมเป็นฝ่ายวิชาธิปไตย ฝูงนั้นเป็นฝ่ายปฏิการเนี่ยก็เลยสืบทอดอำนาจปฏิการอันนี้เป็นเล่การเล่นลินลีลาเฉยเพราะว่าทุกพักมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันครั้งที่แล้วแล้วไม่มีกฎกติกาไหนเลยที่บอกว่าพักอันดับหนึ่งต้องได้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 สิทธิ์ตั้งรัฐบาลก่อนมันไม่มีหลอกในยุโรปเขาไม่ทํากันที่ไหนก็ไม่ทํากันนะมีแต่ไทยในเราดัดจริตหน่อยหนึ่งอ้างว่าต้องเปิดโอกาสให้เพื่อไทยเคาเรียกเขาเป็นเขายังไม่โวยเลยเขาก็ยอมรับสภาพ ว่าเกมนี้เป็นเกมการเมืองชิงอำนาจกันประชาชนที่เข้าคูหาเลือกตั้งเราก็รู้ว่าให้คะแนนคุณไปแล้วเนี่ยนะคุณจะไปทำอะไรทาอะไรกันแล้วแต่นะไม่โกงบัตกินเมืองเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคคุณประกาศว่าเราต้องซื่อสัตย์สุจริตนะคุณอย่างโกงบ้างกินเมืองเหมือนเดิมก็เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมคือมันไม่ใช่ว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วบอกว่าโอ้โหทุกคนไม่เป็นประชาธิปไตยคนอื่นไม่เป็นประชาธิปไตยมีคุณคนเดียวเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันมีความคิดเห็นต่างกันได้นะ คือทุกคนมีสิทธิ์กาหนดชะตากรรมของตัวเองใช่ไหมพักการเมืองก็มีสิทธิ์กำหนดชะตากรรมอันดยบายองตัวเองไ่เจอไปห้ามมันยังมีเด็กแว้นเด็กหยกเด็กอะไรจะเรียกว่าคุณไม่ได้นะคุณต้องฟังตามฉันนะถามว่าคุณเป็นพ่อเขาหรือเปล่าคุณก็ไม่ใช่พ่อเขาแม่เขาพ่อแม่คุณนี่มาเคารพเลยใช่ไหมคุณจะบังคับเขาได้ยังไงคุณไม่บินบุญคุณเลยต่อเขาคุณเป็นเด็กเพิ่งเกิดมาพ่อายุยี่สิบกว่าแค่นั้นเองบางคนก็เป็นยี่สิบไปซ้นไปจะมีบทบาททางสังคมอะไรก็ ให้มันถูกที่จูกทางหรือได้หรือเปล่าใช่แล้วก็หลายทีอันนี้ก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าอย่างเมื่อวานที่ฟังอยู่ที่เขาไปบุกที่เพื่อไทยแล้วมีโรยไปไปสาดแป้งใช่ไหมก็มีช่วงที่พูดแต่เขาก็จะพูดแบบคือด้วยความเป็นเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะข้อมูลหรืออะไรก็คงไม่เหมือนผู้ใหญ่พูดนะก็จะพูดเป็นพูดตามที่เขาเข้าใจแต่เขาก็จะพูดเรื่องภาษสภาษีอะไรเงี้ยเนาะพี่โสแต่ก็ ก็มีคนก,ก็ตั้งคําถามนะคุณมีรายได้เสียภาษีคุณมีรายได้เสียภาษีแล้วเหรอรอะไรเงี้ยอ๋อไปซื้อร้านนไงร้านสะดวกซื้อแต่เขาอาจจะพูดอย่างนี้ใช่เวลาเวลาเขาพูดเรื่องการเสียภาษีอย่าเอาภาษีของเราไปทําระยําตําบอลอะไรงี้ประมาณนี้นะก็เก็จะบอกว่าเออคุณมีรายได้เสียภาษีแต่เขาจะพูดว่า เขาเสียภาษีไงก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มทุกคนเสียหมดใช่ไหมพี่โสใช่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่มีคุณต้องมีรายได้ทำงานประกอบอาชีพใช่่คุณยังมีรายได้เลยคุณยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยคุณต้องขอเงินจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณค่ะใช่นี่นะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอันนี้ก็เรื่องของการ พยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลเดี๋ยวค่อยกลับกันไปคขาวกกลับไปที่เรื่องของสารรัฐมนูนะพี่โซคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าผู้ตรวจจะชงให้สารวินิจฉัยว่ามาติของสภาในวันนั้นเนี่ยขัดรัฐมนูญนี้นะคะก็มีความเห็นของอาจารย์จรันพักดีธนากลคะ่ะพี่โซคือที่เขาเขียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่เพื่อไทยจับมือ,อยยกับพิจารณาจะทำพิจา,ารที่ไหน <c oughs> ต้องถามกันนะค่ะ <c oughs> คุณเข้าใจหรือเปล่าพิจา,ารณที่ไหน <c oughs> คือเราไม่ได้ปกป้องลงุงตู่ลุงอะไรสงสิน,นะแต่ขณะคุณต้องใช้อะไรนะภาษาหรือว่ากระบวนการแนวความคิดที่ถูกต้องหน่อยหนึ่งคุณไปกล่าวหาขาได้การได้ยังไงค <c oughs> ือเขาก็มาจากการเลือกตัง้งเหมือนกันใช่เขาเลือกตั้งรอบเดียวคุณเนี่ยก็ใช่ไงคนอื่นเขาก็เลือกคนอื่นเขาก็เลือกเขา <c oughs> คุณอา,อาจจะเลือกของคุณใช่แต่คนอื่นเขาก็เลือกของเขาไงคือจะใช้ลีลาบาตกรรมอย่างนี้คือคุณพวกคุณโดนปั่นหัวมาเนี่ยนะ เด็กด้อมดอยทั้งหลายแหละโดนปัดหัวมาจนกระทั่งบอกว่านี่เราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเราเป็นฝ่ายเปอนุรักษนิยมนะอันนี้อนุรักษนิยมโ็โอเคฟังได้แต่คุณไปกาหนดเขาได้ยังไงทั้งนั้นยังไงเข้าเข้ามาก็เหมือนกุลนั่นแหละถามว่าเพื่อไทยเนี่ยจู่ๆเป็นฝ่ายประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยไหนมีใครบอกไปใช้ไปไตยแล้วพักประชาชาติพักนั้นพักนี้ถามว่ามีใครกําหนดว่าเขาเป็นประชาธิปไตยสมัยไหนค่ะนะใช่เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ย พี่โสปกติพรรคอันดับหนึ่งอันดับสองเวลาเขาเขาเลือกตั้งพอมีคะแนนมาเงี้ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าคะแนนมันไม่ได้ห่างกันเยอะเขาต้องชิงกันเขาแข่งกันชิงกันใช่ชิงกันต้องมาแต่ว่ารอบนี้มันเอาคําว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการมาเป็นขีดแบงมาเพื่อมามัดคอตัวเองเอามัดมัดเพื่อไทยเขาเอามามัดกลัวไม่ได้ถูกบอกว่าเป็นประชาธิปไตยกลัวถูกผักไปดูฝั่งเผด็จเผด็จการที่จริงบอกให้ฟังก็ได้มันมีเร็วมากเร็วน้อยชั่วมากชั่วน้อยนะโกงมากโกงน้อย มันไม่มีหรอก<ม>ไปชาธิไปไตยอนุรักษ์ทยมทั้งหลายแหละเนี่ยนะค่ะแล้วเผลอๆมีคนเขาว่าอย่างนี้ด้วยว่าประชาธิปไตยที่คุณบอกวาอ่าเราได้รับการสั่งสอนมาบอกว่าเสียงข้างมากใช่ไหมพี่โสแต่ดูเวลาตั้งรัฐบาลนะไม่ใช่แค่บ้านเรานะบ้านอื่นด้วยนะใช่คนที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ที่นั่งสูงสุดอะ่ะไม่ได้ตั้งนะพี่โสใช่ใช กลายเป็นที่สองหรือที่สามหรืออะไรที่เขาก็าจะต้องไปพยายามรวมมาให้ได้เพื่อตั้งรัฐบาลใช่ไหมคือาการแข่งกันตั้งรัฐบาล <c oughs> ใครไปรวมพวกมันได้เยอะกว่าพวกนั้นฝ่นายชนะมันม่มีหลอกที่ว่าโอ้ยจะเปิดทางให้ไอ้ก้าวไกลบอกให้งั้นรอให้สส,สวหมดอ,อายุสิบสิบเดือนก่อนข้างหน้านะ <c oughs> ยังไงเขาแค่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลน,นี่เอาเครื่องมือเอาประเทศชาติราชชาถึงขนาดนั้นเลยเลอไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นนะอันนี้คือ เรื่อการผูกข,ขาทางด้านความคิดจะทำไปเพราะยังไงขอให้เป็นแม้กระทั่งยอมรอให้บ้านเมืองเสียหายสิบเดือนก็ยังทําอย่างนี้เลยขานาดนั้นไม่ได้เห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอล้วก็พูดชัวว่าเออเพื่อประชาชนประชาชนรอได้จะรอสิบเดือนหรือจะรออีกหลายปีเออ<ม>พูดอย่างนั้นแต่เวลาคุณเป็นเป็นสสคุณเป็นเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรค<ช>ุณเป็นของคุณนะประชาชนเขาไม่ได้เกี่ยวด้วย<ช>นะพี่โสมพวกนี้ไม่มีตรรก,กะอะไรที่มันถูกต้องที่ชัดเจนนะเอาตามใจกู นะครั้งนี้กู <74. S 1> ไม่ยอมนะทั้งครนี้กูไม่ยอมกูไม่ยอมถ้ากูไม่ยอมในสภากูต้องลงบนถนนกูต sure. ้องป่วนกูต้องไปกวนก่อกวนพักนั้นทักนี้ต้องไปเสียงงเสียงเยอะๆๆๆก้าวร้าวหยาบคายถอยสุนนะกริยาทั้งคือไม่ใช่เป็นอารยชนที่แสดงกันออกมานะเราต้องบอกว่าการเมืองนะคือเด็กมันไม่มีความสุภาพอ่อนน้อมไม่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็หยาบคายก้าวร้าวอย่างนี้นะอันนี้คืออนาคตของชาติเหรอ เพราะว่าผมเป็นห่วงมากเลยถ้าคนของชาติต้องอยู่ภายใต้ของการความคิดของพวกเด็กก้าวร้าวหยาบคายพวกนี้นะแล้วความรู้ก็ไม่ใครมีด้วยไม่ไม่ไม่มีเลยจิตสํานึกก็ไม่ค่อยดีด้วยนะไม่มีความกระตุนยูรร้คุณต่อพ่อแม่และต่อแผ่นดินเกิดอันนี้ถือว่ามันได้มีหรอกประเทศทุกประเทศมีเพลงชาติที่ร้องทั้งนั้นนะในสหรัฐในยุบทุกประเทศมีเพลงชาติแต่พวกนี้กับถงถุยไม่นิยมเพลงชาติตัวเองนะ บางมหาวิทยาลัยชักเพลงธงชาติลงเอาธงเฮงซซยอะไรขึ้นไปแขวนกันไม่รู้นะใช่ไอ้พวกนี้ไม่รู้รักไม่มีจิตสำนึกความเป็นชาติเลยนี่เลยคืออนาคตของประเทศไทยทำไมมันถอยถุนอย่างงี้ไม่ทราบนะกันโอเคโอเคนะคือดูแล้วบอกเฮ้ยอย่างงี้พวกนี้มันมันเหมือนมันเหลือๆธงโจรสลัดอะดำๆใช่ไหมที่มีปัวกระโหลกไข่แขวนขึ้นไปอ่ะ ามว่าไม่มีอะไรพฤติกรรมที่น่าทุเรศท่านี้แล้วว่าถ้าคุณเหยียบย่มธงชาติอเมริกาเนี่ยนะคนไทยไปที่เยี่ยวและธงชาติเขาที่น่าสาร oh ทุกเมื่อหลายปีก่อนเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ,บ uh huh. รู้ด้วยดังนี้นคุณเหยียบย่ำธงชาติไทยในประเทศคุณเองเนี่ยนะแล้วถ้าชาติอื่นเขากระทำกับธงชาติไทยอย่างนี้คุณจะไปเจ็บเนื้อร้อนแทนคนไทยหรือเปล่าถาม่อยซิ uh huh. แล้วอย่างนี้เป็นเด็กในมหาวิทยาลัยเหรอเขาสอนให้คุณเป็นคนความคิดแค่นี้หร uh huh. อถามเลยซิอ่ะ uh huh. ทำไมโง่แบบซบอย่างนี้ โอเคค่ะเห็นไหมขึ้นยังขึ้นขึ้นขึ้นเอาแย่แล้วไม่ใช่มีมหาวิทยาลัยเดียวที่ทำอย่างนี้นะอย่างน้อยสองสามมหาวิทยาลัยที่ำอย่างนี้นะใช่เพราะว่าทำไมโง่แบบซบอย่างนี้ถามสิค่ะโอเคนี่เราเริ่มจากสาราธรมนูญนะโอเคเมื่อสักครู่คุณโสพลเห็นภาพไงเป็นอินเสิร์ตของเมื่อวานนี้พี่โสเห็น มอสักครู่เห็นภาพมันปี๊ดใช่ไหมมันปี๊ดมันปี๊ดขึ้นมาคือเราคนรุ่นเก่านะใครมาทำมารังแกธงชาติไทยถามว่าธงชาติไทยนี่โดดเด่นมากนะครับเพลงชาติไทยก็โดดเด่นมากในโลกนี้นะไว้ฟังด้วยเป็นร้องอาจจะไม่กี่ประเทศที่เขาร้องร้องเพลงชาติเพราะคือเบ็เยของฝรั่งเศสนะไม่ธรรมดานะครับนะทีนี้ก็เอาเรื่องมาสักครู่นี้ประเด็นที่บอกว่าผู้ตรวจ ว่าชงให้สารรัฐมนุนวิจัยมิติตตรัฐสภานะคะพี่โส <c oughs> ก็มีล่าสุดของอาจารย์วันนรอะ,ะคุณวันมูหมัดนอมาทาประธานรัฐสภา,าบ,อบอกถึงกรณีนี้นะคะว่าเ,เรื่องนี้ก็ขอให้ฝ่ายกฎหมายประชุมกันในวันที่24กรกฎาคมเพื่อหาข้อสรุปมาแล้วให้แจ้งให้ประธานทราบค่ะจากนั้นก็จะไปหารือกับวิบสาฝ่าย ในวันที่26กรกฎาคมรวมไปถึงต้องฟังผลการหารือของ8พักร่วมรัฐบาลมาประกอบการพิจารณาด้วยซึ่งในวันที่25กรกฎาคมคือพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะชี้แจงในรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าก็มีรายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมทีมกฎหมายของรัฐสภาที่หารือถึงเรื่องของการโหวตนายกวันที่27หรือไม่นั้นยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนออกไปนะคะก็ เดี๋ยวเขาขอไปฟังความเห็นในที่ประชุมวิปสฝ่ายในวันที่26รกรกฎาคมนี้ก่อนนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกอีกครั้งหนึ่งที่ทีมกฎหมายของรัฐสภาไม่มีข้อสรุปพี่โซเหมือนวันก่อนหน้านั้นที่บอกว่าตกลงแล้วให้เสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้หรือเปล่าอาจารย์วันนอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะว่าก็โดนทัวลงว่าทําไมไม่ใช้วินดุลพินิจหรือวินิจฉัยของประธานทำไมโยนให้ประธานาให้สภาเป็นคนเป็นตัวโหวต จริงๆใช้ดุลพินิษได้เลยแต่ประธานวันนอบอกว่าคือมันมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายมากแล้วมันไม่มีข้อมูลจากใครเลยที่จะทําให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็โยนให้โหวตเลยแล้วก็ออกมาเป็นแบบนั้นนะคะก็มาเถียงกันให้เห็นดำเห็นแดงก่อนตามความคิดที่เชื่อว่าจะเป็นอย่างไรก็โหวตกันตามนั้นโหวตกันไปนั้นใช่ไหมล่ะก<ช>็มีหลายครั้งที่ในหลายประเทศที่โหวตกันตามเสียงของแต่ละพรคพรรคใครพรรคมัน แม้กระทั่งการอภิปรายไม่วางใจนะก็พักใคร่พักมานะบางครั้งเนี่ยมติต่างๆก็ไม่ใช่มติที่ถูกต้องมติมหาชนก็ไม่ถูกต้องไม่ไม่ใช่มติถูกต้องเสมอไปมติมหาชนบางครั้งก็เป็นมติที่เฮงสวยก็มีใช่ไหมล่ะใช่เสียงข้างมากเนี่ยเฮงสวยก็มีเยอะแยะใช่ไหมใช่ใช่อย่างนี้ก็เหมือนกันคือขนาดในทีมกฎหมายของสภา ก็ยังไม่เห็นไม่เห็นไม่ตรงกันก็คือยังมีความเห็นที่แบ่งออกก็บอกแล้วว่านักกฎหมาย10คนมี15ความเห็นไงวันนี้ยี่สิบความเห็นด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไหมเห็นชอบเป็นไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบเป็นเห็นชอบนี่ก็มีใช่นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยต้องอ่ะเดี๋ยวไปฟังวิบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าตกลงจะเลื่อนหรือหรือจะไม่เลื่อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าสารรัฐมนูญก็คงจะต้องท่านก็คงเป็นผู้ที่ออกมาบอกหรือว่ามีคำวินิจฉัยว่าตกลงแล้วคือ จะรับสิ่งที่ผู้ตรวจนั้นชงให้ท่านพิจารณาหรือเปล่าข้อหนก่อนน้นเขามีเขามีความเห็นจากท่านผู้หนึ่งก็บอกว่าคือศาลศาลศาลก็จะไม่ก้าวไกลอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเหมือนกันใช่ใช่ค่ะก็มีความเห็นเช่นนั้นฉะนั้นก็มีอำนาจสาฝ่ายแบ่งแยกกันชัดเจนคือไม่ก้าวไกลอำนาจซึ่งกันและกันใช่ไหมคุณไปดูซิว่าตอนนี้อิสราเอลเนี่ยอาทิตย์ที่29้วเลยนะคนอิสราเอลต่อต้าน ความพยายามของนายกรัฐมนตรีเนทันยูฮูที่จะให้อำนาจสภาเนี่ยมีมติลบล้างมติของคามินัฉของสารสูงตอนนี้ยังเดินขบวนกันอยู่อาทิตย์ที่แล้วนะแล้วก็ให้อำนาจนักการเมืองต่อแต่งตั้งตุลาการอเมริกานี่ให้ประธานดีแต่งตั้งตุลาการสารสูงแต่ว่าต้องผ่านการโหวตต้องผ่านการเฮียริ่งของอุติสมาชิกคณะกรรมการอิการของอุติสมาชิกก่อน ของเรานี่คณะกปรมการตุลาการแต่งตั้งว่ากันไปใช่ไหมใช่ฝ่ายตัดการเมืองไม่เกี่ยวเลยนะแต่อิสราเอลเนี่ยในทันยูโฮต้องการให้สภาเนี่ยมีอำนาจเหนือสารสูงซึ่งนี่เป็นการก้าวแก่อำนาจของฝ่ายบัญญัติชัดเจนฝ่ายฝ่ายของตุลาการชัดเจนใช่ไหมฝ่ายบริหารไปก้าวไก่ตุลาการและขอแต่งตั้งตุลาการด้วยอันนี้ไม่ถูกต้องใช่ค่ะแต่ทีนี้คือถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยความเห็นที่แตกต่างกันนี่คือก็ถูกดันขึ้นไป เรื่อยนะพี่โสนะในสภาอันนี้ก็เดี๋ยวไปชงให้สารว่าว่ากันไปทีนี้ก็จะมีความเห็นที่ต่างกันอีกว่าเฮ้ยตกลงศาลสารรัฐมนรลนิววิชัยมติของสภาได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะพี่โสก็ต้องเถียงกันเพราะว่าศาลรัฐมนูลก็เป็นอะไรนะเป็นศาลที่คำวิชัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรเป็นภาษาที่สวยหรูไงใช่ไหมใช่แม้กระทั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มองเห็นไม่ตรงกันนะการทันมทีก็เจ็ดต่อสองอ่าหกต่อสามก็มี ครั้ที่แล้วก็เจตรสองเจตระสองไม่มีไม่มีไม่กี่ครั้งที่เอกฉันนะมีบางเรื่องเอกฉันมีเสียงครั้งมากบางเรื่องเสียงครั้งมากเสียงครังน้อยห้าสี่บ้างหกสามบ้างเจ็ดสองบ้างนะแปดหนึ่งค่ะเนาะใช่อทีนี้ลองมาฟังท่านอาจารย์นะคะอาจารย์จรันพักที่พักดีธนากุลนะคะครับอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะคะอ่าก็มีท่านชี้ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สามารถรับ วินิจฉัยข้อบังคับรัฐสภาขัดรัฐธรรมนูญได้ค่ะท่านบอกงี้บอกว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะรับเรื่องวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยืน่นเรื่องสู่สารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีสภาใช้ข้อบังคับการประชุมสภาที่41ห้ามนำยติใดที่ตกไปแล้วนำมาพิจารณาใหม่เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นการละเมิดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เพียงแต่รัฐธรรมนูญมาตรา149อนุโลมว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาถ้ายังไม่ได้ประกาศใช้สามารถส่งให้สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือหรือไม่ได้แต่ถ้าเป็นข้อบังคับที่ประกาศใช้แล้วให้เป็นเรื่องภายในรัฐสภาค่ะพี่โสไม่มีเหตุที่จะให้สารรัฐธรรมนูญไปตรวจสอบว่าขัดแยง้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ อันนี้อ,อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะคะท่าน,นบอกว่าทั้งนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญไม่สามารถไปตีความหรือตรวจสอบข้อบังคับของรัฐสภาได้เพราะถือเป็นเรื่องภายในของรัฐสภาและพระบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ให้อำนาจสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องลักษณะนี้มาพิจารณาฉะนั้นมติของที่ประชุมรัฐสภาวันนั้นจึงเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมและถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โอกาสที่สารรัฐธรรมนูญจะรับมาพิจารณามองว่าคงสำเร็จน้อยมากส่วนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้สารรัฐธรรมนูมีคำสั่งให้รัฐสภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งนายกแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีข้อวินิัยเรื่องนี้ออกมาจึงไม่สามารถกระทำได้เพราะสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจบังคับสถาบันรัฐสภาวุฒิสภา หรือสภาผู้แทนราษฎรเพราะถือเป็นสถาบันของชาติถ้าทำอย่างนั้นถือเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตความมุ่งหมายของกฎหมายและสารรัฐธรรมนูญเองก็ไม่เคยมีตัวอย่างคำสั่งแบบนี้มาก่อนแต่สามารถมีคำสั่งให้สอสอส,อสอวอหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะดังนั้นทางออกของเรื่องนี้ที่อาจารย์จารานบอกก็คือว่าจึงอยู่ที่ประธานรัฐสภาจะเรียกประชุม และอาจหารือสมาชิกเพื่อเป็นการรับฟังว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้สารรัฐมนูญจากนั้นก็คงใช้มติของที่ประชุมรัฐสภาเป็นทางออกเพราะเรื่องนี้ถือเป็นกิจการในภารกิจของรัฐสภาเมื่อมีความขัดแยง้งก็ให้ที่ประชุมวินิจฉัยไปะฉะนั้นก็เป็นเรื่องนักกฎหมายตะมาเถียงกันอีก ประธานสภาก็เลยประชุมให้บรรดาผู้รู้กูรูกูรู้ทั้งหลายแหละทางกฎหมายนะมานั่งเถียงกันครึ่งค่อนวันแล้วฉะนั้นก็โหวตอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีความเห็นอย่างนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือถูกจริตคุณหรือไม่นะถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่ถูกจริตคุณไหมถูกถูกต้องตามวัตถุประสงค์คุณหรือเปล่าใช่ไหมก็การการโหวตบางครั้งเนี่ยคุณเอาเนี่ยนอนไม่ได้ก็คดีทุจริตต่างๆเนี่ยเสียงข้างมาก ว่าไปตามนั้นทั้งๆที่กูรู้ว่าหลักฐานมัดตัวมหาโจนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ยังโบสถให้ผ่านไม่ได้เสหยนะเห็นชอบ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 ผ่านนะหรือว่าอภิปรายพี่โสใช่เวลาอภิปรายไม่้วางใจอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยคือโอ้โหหลักฐานแบบอึ้งอะไรเงี้ยใช่แต่ใส่เสียงข้างมากลากไปฉะนั้นมติมหาชนมติเสียงข้างมากไม่ใช่มติที่ถูกต้องเสมอไปฉะนั้นจะอ้างว่า ประชาธิปไตยเสียงข้างมากนั่นนี้น้นนั่นสียเหลืองเนี่ยอย่ามาอ้างให้มันบูชชตกร้องเลยนะ่ะอย่ามาอ้างเพราะคุณไม่เคยเคารพคนอื่นเลยนะคุณใจคนอื่นเคารพคุณได้ยังไงถามเลยเสียอ่ะนะก็ประเด็นนี้ก็ว่าเรียกว่าเป็นตอนนี้ก็คือก็กลับไปที่สภาก็กลับไปที่สภาว่าตกลงแล้วคุณจะว่าอย่างไรแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นที่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งก็คือว่าคือถ้าเลื่อนเนี่ย จะว่าไปก็เข้าทางเพื่อไทยไหมพี่โสเพราะว่าคือตอนนี้จะเสนอชื่อนายกแคนดิเดตเพื่อไทยอย่างเงี้ยคือเลื่อนแล้วนั้นก็จะมีการโบสใช่ไหมใช่โบตก็ต้องเงื่อนไขเดิมพักที่พักที่ร้อยแปดสิบแปดเสียงน่ะที่ไปเจอกับเพื่อไทยมาแล้วหกพักนะโยเวนประชาธิปัตย์อ่เขาก็ไม่แน่เขาจะเขาค้าคือตัวแทนแคนดิเดตของเพื่อไทยเพื่อไทยปเป็นยืนให้เขาโบสใช่ไหม สมมติว่าไม่เลื่อนอ่ะสมมุติประชุมสภา27นี้มีโหวตนายกโอเคมีโหวตนายกเพื่อไทยก็ไปยื่นให้อ่ชื่อใครก็แล้วแต่เสนอชื่อก้าวไกลต้องเสนอชื่อนายกแคนดิเดตแคนดิเดตนายกเพื่อไทยชื่อบุคคลบุคคลกอ่ะบุคคลกอนะมรด้ว็นายนางนางนายบุคคลกรแล้วกันขึ้นไปแล้วนั่นแต่ว่าก้าวไกลเออพรรคเพื่อไทยยังอยู่เกาะอยู่กลุ่มก้าวไกลใช่ซึ่งเขาบอกเขาจะใช้ความน่าด้านกว่าเกาะกลุ่มกับเกาะขาเพื่อไทย ในเมืองเอกไม่ได้ค่าเขาต้องไม่ได้ตไไดแต่ว่าเขาจะฝ่ายก้าวการจะเสนอนะก้าวกลจะเป็นคนเสนอชื่อคนดิเดตของเพื่อไทยใช่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสนอชื่อกี่ชื่อเสนอได้หลายชื่อทีเดียวอย่างเงี้ยหรอคะอ่าก็เซอร์ก็ชิงไงถ้าเกิดเขาตีรัวขึ้นมาบอกว่าคนหนึ่งเสนอชื่อสมมติคุณเศรษฐาอ่าสมมติสมมตินะแล้วอีกคนเสนอชื่อลุงป้อมเงี้ยอ๋อคือชื่อของพรรคอื่นแล้วเสนออีกคนชื่อเสนอชื่ออ่า อ,ง,องิงเสนอให้ใชยกเกษมค่ะคือเสนอให้หมั่วยหมดเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะต้องมีคู่ชิงอะ่ะไม่กลัวประชาชนด่าเหรอ,อทำแบบนั้นนะ่ะสภาหรืออะไรถ้าคุณถ้าคุณจะตีรวนเนี่ยนะคุณต้องตีรวนให้เต็มที่ใช่ไหมอืมค่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรถ้าก็ถือว่าคนหนึ่งส่งให้คุณบอกหมดให้คุณเสถ้าเพื่อ มาระยะก้าวไกลตอบสนองเพื่อไทยใช่ไหมใช่ใช้นี่คืนใช่ไหมเสนอคุณเสถาค่ะก็ไม่ผ่านถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยพักในนั ters, oh uh, right. ่นแหละเกิดพักไทยสร้างไทยเสนอชื Il ่อเสนอชื่อลุงป้อมพักไทยสร้างโอเคอ่ะเสนอชื่อลุงป้อมอ่วอร์ดอวอร์ดเห็นไหมอวอร์ทีเนี้ยคือนี้ยคือมันปวดขึ้นมาไงถ้าเป็นชื่อลุงป้อมอ่ะไม่รู้ใครเสนอนะลักคือไปให้เชืิดบนเวทีอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อลุงป้อมพิศอืม ได้สามร้อยเจสิบหกเสียงเ,ออเพราะว่ามีสอวอใช่ก็ไม่รู้ว่าจะโหวตให้เปล่าไงเอา้าลุงป้ามก็แล้วแต่ต้องคุยตกลงนีเฮ้ยคุยไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยกุยไม่รู้เลยเนะี่ยจะให้กูเป็นนายกเลยเหรืองเงี้ยอ,อ,อแต่ว่าเสียงในส่วนของสอสอ,อไม่ใช่เสียงข้างมากใช่แต่ว่าเสียงร้อยแปดสิบแปดเสียงใช่ได้แค่ร้อยแปดสิบแปดใช่แต่ว่ามีสอวอมารู้วมด้วยเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้ยกเว้นว่ายกเว้นว่าเพื่อไทยเอาด้วยอ่ะโอเค เพื่อไทยกับที่เหลือเอาด้วยอ่ะเพื่อไทยเอาด้วยอ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่เสียงข้างน้อยแล้วก็ไม่ใช่เสียงข้างน้อยแต่ว่าวถ้าเกิดเพื่อไทยไม่เอาด้วยแต่โหวตผ่านให้ลุงป้ามได้ออก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่อ่าซึ่งมันก็ลําบากเวลาทํางานมันไม่ลำบากหรอกเดี๋ยวกูเห่าก็มาเองอ <c oughs> <c oughs> ูเห่าสีสม้มด้วยเปล่าคือคุณคุณอย่าลืมว่าคือไม่ให้ดูถูกนะพูดตรงความจริงทุกคนต้องการเงินอะ ไม่มีใครปฏิเสธเงินค่ะนะค่ะแค่นี้เข้าใจใช่ไหมว่าทุกคนเป็นเสธไม่เสธเงินคือ,อทุกคนมีราคาอะค่ะมากหรือน้อยแล้วแต่ค่ะใช่ไหมฉะนั้นงูงเหาเนี่ยมันมีเคยมีเกิดขึ้นไปแล้วไม่ใช่ว่าอันนี้พวกนี้เป็นพันพิเศษนะไม่ใช่งูงเหานะมไม่สามารถกลายเป็นงูงเห่าได้เลยนะเป็นคนบุคคลที่ซื่อตรงอย่างยิ่งซื้อไม่ได้เลยนะขายไม่ขาด ใช่จะรู้นะานาลากตัวให้ดูดูหน่อยว่าคนไหนที่ไม่ชอบเงินสาสิบล้านห้าสิบล้านบา้างเนี่ยดูสิ่งที่นี้ทีนี้ก็เ,เรื่องของการโหวตวันที่ยี่สิบเจ็ดในกรณีว่ายังโหวตอยู่อแต่ว่าตอนนี้มันจะมีประเด็นว่าอาจะได้โหวตหรือเปล่า<ช>เดี๋ยววิปเขาต้องคุยประธานหรือว่าสภาอะไรเขาก็ต้องคุยคุยกันไปทีนี้ถ้ามาดูว่าตอนนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยแกนนาโดยเพื่อไทยเป็นยังไง ในระหว่างที่ทัวงลงแล้วก็ก้าวไกลเขาก็ยืนกรานแล้วก็ใช้หน้าด้านกว่ากลยุทธ์นี้แล้วก็แบบว่หนึ่ง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 ,งสองอะไรเขาก็ยืนยันแล้วเขาก็วันนี้ประชุมกันเขาบอกว่าไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพปชรกับรอทอสอชอได้พังประชารัฐคือรวมไทยสร้างชาติได้ก็เพื่อไทยอาจจะโต้เกมด้คือว่าในเมื่อมีหน้าหน้าน้นาดน้านกว่าเราต้องหน้าด้านที่สุดหน้าด้านที่สุดเอ ยังไงการคาว่าหน้าด้านที่สุดนี่ต้องกลยุทธ์ไหนไพี่โส<ะ>จะอยู่กันไปแบบนี้ใช่ไหมยอย่างนี้หรอือที่สุดก็คือว่าเ,เรายินดีขอบคุณที่ก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลร่วมกับเรานะ,ะแต่ว่าน่าเสียใจมากเพราะว่ามันไม่มีเก้าอี้ขรรมอเหลอือให้เลยอ๋อก็เป็นี่ก็ขอพยคยามไม่สะดวกด้วยนะก็เป็นขอบคุณขอบพระคุณที่มาอยู่ฝ่าเดียวกับเรานะ<ม>เป็นรัฐบาลร่วมกัน<ม>แต่ว่าไม่มีเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้เหลือหลให้นะใช่ไหมเพราะว่าเราไป หาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นพรรคอื่นนะค่ะอาจจะไม่มีสองลุงก็ได้อ่ะแต่ถ้ามันก็มีเสียงเขย่ามาบอกว่าถ้าลุงป้อมลาออกล่ะก็ไม่มีลุงแล้วไงไม่มีลุงไม่มีสักลุงเลยลป้อมนะ,ไม,ะไม่มีลุงไม่มีลุงแล้วก็เขาก็รวมกันไปเอาไปประสานเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเคยเคยเป็นพรรคเดียวมาก่อนไอ้อน,นี้บอกว่าอันนี้ก็ขอไไขอภัยในอความสะดวกนะถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นฝ่ายค้านนะเพื่อ,อ ยกระดับเบอร์กระดูแข็งก็เดิมก็เชิญไม่ว่าอะไรเนี้ยนี่คือระบบหน้าด้านที่สุดจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่เพื่อไทยต้องใช้กลยุทธ์หน้าด้านที่สุดคือเข้าสู่ภาพเรียบร้อยนะบอกว่าขอพระคุณอย่างสูงในการที่ให้การสนับสนุนให้เราเป็นรัฐบาลการนั้ตั้งรัฐบาลนะแต่เนื่องจากเราจะเป็นต้องหาพวกเพิ่มเพื่อให้ได้375เสียงฉะนั้นในเ่ืในมเป็นชนิดแล้วในการที่เราได้เพื่อนใหม่มานะการตั้งคอรมอก็เป็นไปจะสรรพสุนถูกต้องนะแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นะ เขาเขาเขาบอกว่าเขาไม่สามารถประสานกันเนื้อเดียวกันได้ฉะนั้นก็ทางดีสุคือหนึ่งก็อีคอรมอม่มีสำหรับคุณขอภายในความสะดวกด้วยนะครับยินดีเสียงสำหับสนย์โอเคบอกว่าให้ผ่านทุกครั้งนะแต่ถ้าไม่สะดวกก็เป็นฝ่ายค้านบ้างก็ได้นี่เป็นไงเดี๋ยวฝ่ายค้านจะเหงาประชาธิปัตยจะเหงาหมดเนี้ยใช่ตอนนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหมดทั้งมวลในสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านกับประชาธิปัตย์ ไม่ก้าไก่จะไม่เป็นฝ่ายค้านก้าไก่แกนโดนยุบไปได้ก้าไกาจะไม่ได้เป็นแม้กระทั่งฝ่ายค้านไอนยุบก็ได, <c oughs> ด,ได้คือทั้งหมดคือความแม,ม่แน่นะค่ะก <c oughs> ้าไก่โด,ด,ดนยุบ <c oughs> นะ <c oughs> แล้วก็อาจจะโดนแล้วก็อาจจะเป็นโมการการเลือกตั้งไอทั้งพวกนี้ก็หมดสิทธิ์ได้เพราะว่าถ้าคุณพิธาถูกศาลตัดสินว่าคุณไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่ไปรับรองการสมัคร <c oughs> สมาชิกของเขาฉะนั้นวนนี้ก็หมดสภาพไปอันนี้ก็ยิ่งผลบอกว่า หลังการเลือกตั้งแล้วนะไม่ว่าจะใครจะมาก็ตามนุ่่นหมายแน่นอนนะแค่เมื่อวานนี้ลงถนนกันเขื่อนข้าวหานพิธาก็ไปปั่นยังสร้างภาพความเป็นนายกตัวเองในโลกของตัวเองนะนายกในโลกสื่อมันจีนตัวเองอยู่แต่เชื่อมั่นว่าจะทำเพื่อพี่น้องจันทบุรีขอโทษครับคุณยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยคุณจะทําเพื่อตัวเองไม่ได้คุณยังไปช่วยชาวจันทบุรีได้ไงคุณยังไม่เรียนสอสอเลซ้ำไปนะคุณทําอะไรไปเที่ยวสัญญาเอาใจ ให้เสียงประชาชนที่ไปลวดล้อมคุณเป็นยาสมานใจความบอบช้ำที่ก้าพลาดในเกมการเมืองนะค่ะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูเพื่อพักเพื่อไทยกันบ้างแล้วก็รวมไปถึงบรรดาสอวอทั้งหลายนะว่าที่ทางเพื่อไทยเขาบอกอเขามีส่งคนไปคุยด้วยเนี่ยตกลงแล้วว่ายอย่างไรนะคะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันแป๊บนึงคะ่ะ โลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News1 l n e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ